อีกหนึ่งความสำเร็จของน้ำตาลชาดิตาแน่นอนว่าถ้าพูดถึงวงการนางงามหลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยในตำนานที่โด่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกหลังจากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดบนเวทีนางงามจักรวาลซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและศักยภาพที่พร้อมจะขึ้นไปพิสูจน์ตัวเองบนเวทีและเธอก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเพราะเธอได้โชว์ความสามารถและศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทั้งในรอบชุดดาตีรอบชุดว่ายน้ำจนผ่านเข้ารอบดึกมากๆเป็นอีกหนึ่งสาวงามในดวงใจของใครหลายคนแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2016อย่างทางด้านน้ำตาลชาดิตาสาวสวยที่เอาชนะใจกรรมการจนได้รับตำแหน่งในปีนั้นและเป็นตัวแทนของสาวไทยขึ้นไปประกวดบนเวทีนางงามจักรวาลปี2016ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เธอได้โชว์ความสามารถศักยภาพและทัศนคติออกมาให้แฟนนางงามทั่วโลกและกรรมการได้เห็นจนสามารถเข้ารอบ6คนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนางงามไทยที่ส่งไปแข่งขันในหลายปีก่อนหน้าเธอเจ้าตัวทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในรอบชุดดาตีชุดว่ายน้ำและชุดประจำชาติเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการนางงามเลยก็ว่าได้ปัจจุบันเจ้าตัวก็กลายมาเป็นนักแสดงที่เก่งและโดดเด่นมากๆในวงการบันเทิงไทยมีผลงานในด้านการแสดงไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ละครซิทคอมหรือซีรีส์เธอก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเล่นดีตีบทแตกมากๆเลยทีเดียวนอกจากในด้านการทำงานในฐานะนักแสดงแล้วเธอก็มีผลงานในด้านการเดินแบบถ่ายแบบและรับงานรีวิวสินค้าต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทุ่มเทให้กับงานขยันทำงานสุดๆและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทำงานทุกอย่างที่ได้ตังค์และล่าสุดเธอก็เก็บเงินก้อนโตซื้อรถคันใหม่สุดหรูหราจากน้ำพักน้ำแรงของเธอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่เจ้าตัวสามารถทำได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีและน่าชื่นชมมากๆและน่าเอาเป็นตัวอย่างสุดๆจะเป็นอย่างไรเราไปดูความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ